ดราม่าจนได้แพทเจอชาวเน็ตติ้งหลังให้ลูกเรียกแพทพาวเวอร์แพทว่าพ่อเลสสวัสดีป๊าป๊าลูกป๊าป๊าเลยป๊าป๊าไงลูกลูกเราเองคะปกติไม่เคยออกมาเลยนะปกติไม่เคยออกมาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องอีกจนได้หลังมีคลิปขณะนักร้องหนุ่มอย่างแพทพาวเวอร์แพทไปออกรายการหนึ่งที่มีแพทณปภารวมเป็นพิธีกรด้วยโดยมีช่วงหนึ่งขณะเตรียมถ่ายทำรายการสาวแพทคุณแม่อารมณ์ดีก็ปล่อยมุกแซวคำๆตามสไตล์แม่แพทกับการสร้างเสียงฮาโดยเธอนั้นได้เรียกลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งมาบอกว่าเรซสวัสดีป้าป้าสิลูกพร้อมทั้งหันไปบอกหนุ่มแพทว่าลูกเราไงคะซึ่งก็ทำเอาหนุ่มแพทยิ้มเบาๆนั่นเองแต่งานนี้กลับมีกระแสดราม่าเพราะมีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเข้ามาติงสาวแพทเช่นแพทเยอะเกินไปแล้วเกินงามดูผู้ชายก่อนว่าเขาเล่นด้วยไหมให้เกียรติตัวเองหน่อยลูกด้วยเป็นหญิงนะบางก็บอกว่ามันไม่ตลกเลยนะคะกับมุกนี้ไม่ว่าจะกับตัวคุณแพทเพราะว่าแพทเองหรือความรู้สึกของน้องเลสซิ่งบ้างบางทีอาจจะเป็นความสนุกปากของผู้ใหญ่แต่ถามน้องจะรู้ไหมคะว่ามันแค่มุกตลก